ฮั่นหยู่ฉูหยู่สำนวนสุภาษิตจีนวันนี้ขอเสนอคำว่าหัวผิงหัวผิงความหมายตามอักษรนั้นหมายถึงแจกันปักดอกไม้ต่อมามักใช้เปรียบถึงผู้หญิงที่มีรูปลักษณะภายนอกสวยงามแต่ไม่มีความรู้ความสามารถถ้าไปเปิดตามพจนานุกรมนะคะจะมีความหมายว่าสวยแต่รูปจูบไม่หอมหรือสวยแต่ไร้ความสามารถแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้จำได้ง่ายขึ้นก็จำว่าสวยแต่โง่นั่นเองค่ะไปดูตัวอย่างประโยคกันเลย你不要怕他他只是花瓶没有什么才能你不要怕他他只是花瓶没有什么才能คุณไม่ต้องไปกลัวเขาเขาเป็นแค่ผู้หญิงที่สวยแต่รูปลักษณ์ไม่ได้มีความสามารถอะไร一看就知道他只是花瓶我们公司不会要这样的人一看就知道他只是花瓶我们公司不会要这样的人แค่ดูก็รู้แล้วว่าเขาเป็นผู้หญิงที่สวยแต่ไร้ความสามารถบริษัทของพวกเราไม่ต้องการคนแบบนี้我不会找一个花瓶做女朋友我不会找一个花瓶做女朋友ฉันจะไม่หาผู้หญิงที่สวยแต่โง่มาเป็นแฟน你都三十岁了还没有女朋友妈妈帮你找一个好吗你都三十岁了还没有女朋友妈妈帮你找一个好吗เธอก็อายุ30แล้วยังไม่มีแฟนแม่ช่วยหาให้เธอสักคนเอาไหม谢谢但是不用了我不想找个花瓶做女朋友谢谢但是不用了我不想找个花瓶做女朋友ขอบคุณครับแต่ไม่ต้องผมไม่อยากหาผู้หญิงที่สวยแต่ไร้ความสามารถมาเป็นแฟนเสียก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะอย่าลืมค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ